พอดีมีโชคลาภมา10งวดติดเลยมาแล้วก็มาได้โชคใหญ่กับ3ตัวตรงๆจบเสียนะจุดธูปขอปู่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับไอ้ยาที่มาขอก็คือยกมือไหว้ธรรมดาถ้าเกิดสำเร็จลูกจะนำประทัด1,000นัดมาถวายก็ได้ก็เลยเปลี่ยนใจเป็น10,000นัดเลยค่ะคือดูในมือถือใช่ขอให้ถูก50,000-60,000ขึ้นไปเราจะมาถ้าจิตใจตรงกับท่านให้แน่นอนค่ะหากว่าใครเป็นสายมูตัวจริงต้องมีพระที่นี่ครับอาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์บรมครูปู่ฤาษีพรหมเมธองใหญ่ที่สุดในโลกและรวมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆวันอาทิตย์ณบุญยฤทธิ์ฤาษีหน้าทองเรียกว่าพี่น้องสายมูและสายศรัทธาพ่อแก่มารอร่วมพิธีกันคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยแหละครับพิธีจะเริ่ม 9:39 นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูบรรยากาศของพิธีกรรมที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณกันครับว่าจะมีอะไรที่เป็นพิเศษรวมกระทั่งถึงคนที่เขาดวงดีดวงเฮงกันด้วยนะไปกันเลยจ้า10,000นัดชื่อโอ๊ตครับคุณโอ๊ตครับมาจากไหนจ๊ะบุรีรัมย์ครับเฮ้ยบุรีรัมย์มาครั้งแรกแล้วก็จุดธูปขอปู่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับไอ้ยาก็ขอว่าเกี่ยวกับเรื่องงานให้เงินทองเข้ามาเทมาก็เกิดจากความศรัทธาแล้วก่อนแล้วแต่ความเชื่อของบางคนครับถ้าศรัทธามีก็มีบารมีผลตามมาก็มีเองครับมาไกลสายตรงจากบุรีรัมย์เลยนะครับได้รับประสิทธิเมย์เนาะสมหวังดังใจงวดหน้าเอาอีกนะครับผมใหญ่กว่าเดิมเนาะครับล้านนัดเลยนะครับผมชื่อจอยค่ะมาจากไหนเนี่ยบางใหญ่ค่ะวันนี้มาทำอะไรมาแก้บนรับโชคลาภเหรอใช่ทะลุเป้าไหมทะลุมานิดนึงการบนบานศาลเก่านี่คือดูในมือถือใช่ขอให้ถูก50,000-60,000ขึ้นไปเราจะมาถวายน้ำแดง10 แพ็คดีใจค่ะที่ท่านได้ยินเราแล้วแต่คนเชื่อค่ะก็มีบุญกับท่านแหละท่านถึงให้เอาแล้ววันนี้มาขออะไรเพิ่มเติมขอรักใหญ่เลยค่ะก็ลองมาขอดูนะคะถ้าจิตใจตรงกับท่านให้แน่นอนค่ะนะอาสมฤาษีเนนค่ะอยุธยาค่ะขอผ่านมือถือก็ยังได้ประสิทธิเมย์เลยนะแต่มันก็แล้วแต่บุคคลเนาะอาจจะไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมแต่นี่ถือว่าคุณจอยมีบุญสัมพันธ์เนาะสวัสดีครับสายมูชื่ออะไรเอ่ยชื่อเอค่ะมาจากไหนจ๊ะสมุทรปราการมากี่รอบแล้วอุ้ยมาทุกเดือนค่ะอุ้ยมาทุกเดือนเดือนละครั้ง2 ครั้งมาจุดประทัด10,000นัดแล้วก็น้ำแดง9 ขวดขอโชคลาภไว้ขอไว้ว่าถ้าได้จะจุดให้10,000นัดอ้าวนี่10,000นัดนะค่ะทำไมถึงเพิ่มจำนวนไม่รู้ค่ะอยู่ๆก็คือแบบจะถวาย10,000ก็คือจะมากก็จะมาทำพิธีด้านบนมาทำทุกเดือนทุกพ่อแก่ถวายข้าวสารอาบน้ำมนต์ตอนแรกที่มาขอก็คือยกมือไหว้ธรรมดาถ้าเกิดสำเร็จลูกจะนำประทัด1,000นัดมาถวายก็ได้ก็เลยเปลี่ยนใจเป็น10,000นัดเลยค่ะไม่รู้คนอื่นจะมองยังไงนะคะแต่ท่านมีจริงนะคะท่านช่วยจริงๆท่านไปไหนมาไหนเราก็จะบอกท่านตลอดในใจเราคิดว่าท่านก็คุ้มครองเราแต่อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะว่าแบบเขาจะคิดยังไงเชื่อยังไงอะไรแต่สำหรับเรานี่คือบอกเราศรัทธาท่านมากท่านใดที่ได้ดูนะคะก็ขอให้แบบมาที่นี่ขอให้มาลองดูนะคะต้องมาลองด้วยตัวเองค่ะอาสมฤาษีเนนค่ะจังหวัดอยุธยาค่ะอ้าวก็ได้เวลาแล้วนะครับ9:39 พิธีกรรมเรื่องของความเชื่อนะครับที่ด้านในอาสมฤาษีเนนท่านพุทธคุณเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามบรรยากาศของความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันเลยครับเริ่มต้นด้วยพิธีถวายข้าวสารเป็นทานบารมีพ่อแก่มีพิธีอัญเชิญเทวดาโดยอาจารย์ฤาษีเนนมาร่วมอนุโมทนาบุญในบรรยากาศที่เข้มขังศักดิ์สิทธิ์และต่อด้วยพิธียกพ่อแก่อัญเชิญญาณบารมีองค์บรมครูปู่ฤาษีทั้ง108มาประสิทธิประทานพรอันเป็นมงคลก่อนจะไปร่วมพิธีอาบน้ำมนต์หน้าองค์ปู่ฤาษีพรหมเมธองค์ใหญ่ปัดเป่าสิ่งเลวร้ายเปิดรับความเป็นมงคลในชีวิตสวัสดีครับครับมาไหนเอ่ยมาจากกรุงเทพมากี่ครั้งแล้วเพิ่งครั้งแรกครับมีความเชื่ออาบน้ำมนต์ก็หมดทุกหมดโศกแล้วเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจจะแบบโรคภัยผมเยอะด้วยอยากจะไล่โรคไปด้วยเป็นความเชื่อเนาะก็เชื่อครับเพราะเชื่อเราคนพุทธอยู่แล้วและถ้าหากว่าใครอยากอัพเลเวลนะครับอยากเสริมดวงเปิดดวงรับความเป็นมงคลต่างๆก็ต้องมาเจิมณบุญยฤทธิ์ฤาษีหน้าทองเป็นศาสตร์วิชาโบราณตำรับอาจารย์ฤาษีเนนมาก็มีโชคมีลาภที่นี่ตอนนั้นมีนายทวีก็เลยอธิษฐานมาว่าถ้ามีโชคลาภก็จะมาพอดีมีโชคลาภมา10งวดติดก็เลยมาแล้วก็มาได้โชคใหญ่กับ3ตัวตรงๆจบเสียนะมีโชคมีลาภจริงขออะไรขออย่างอื่นก็ได้ขอสุขภาพเราติดขัดอะไรเรามาเราก็ได้ขอเรื่องงานก็ได้เราก็สมหวังบางทีเราไม่ได้โชคเราได้เรื่องงานเลยอธิษฐานว่าพ่อปู่ถ้ามีโชคลาภก็จะมาก็เลยได้ก็เลยมาเรื่อยๆยังปังไม่หยุดเลยนะแล้วแต่ดวงนะคะแล้วแต่ความเชื่อศรัทธาของเราด้วยเราต้องมีแรงมีใจศรัทธาถ้าเรามาเพื่อเราอยากได้โชคลาภก็ไม่ได้เหมือนกันนะต้องศรัทธาต้องรักต้องมาเรื่อยๆต้องทำงานด้วยไม่ใช่หมูอย่างเดียวไม่มาหรอกค่ะต้องทำงานต้องมีกิจการอะไรเราติดขัดอะไรเราไม่มีงานเราขอเราได้ขอเชิญชวนพี่น้องสายมูนะคะมาที่อาสมฤาษีเนรอยุธยานะคะปังแน่นอนค่ะมาไหว้พระขอพรพ่อแก่กรุงเก่าขอพรโชคลาภน้องกุมารเจ้าสัวเฮงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาสมได้ทุกวันถ้าจะเข้าร่วมพิธีณบุญยฤทธิ์มีเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับที่อาสมฤาษีเนรธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา